แถวๆอบต.เสี้ยวลักษณะของดินสไลด์ก็คือฝนตกลงมานานอู้ชิปลงมาอีกแล้วชิปลงมาอีกแล้วแล้วมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นค่ะมีเสาแล้วก็หม้อแปลงอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะคะโอ้โหแล้วดูจังหวะที่เสาไฟล้มลงมาหมดเลยอะทั้งหมดเลยชิปลงมาอีกแล้วเสียงเนี่ยมันดังมาคลื่นๆชาวบ้านรู้เลยว่าดินสไลด์แน่ๆเลยนะคะก็เลยถ่ายกล้องเอาไว้แต่ไม่คิดว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้จะโดนไปด้วยแล้วเกิดไฟช็อตปังๆๆหลายครั้งค่ะโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะคือคนถ่ายยังตกใจเลยไม่กล้าถ่ายต่อเลยไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้อ้าวผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ได้ไปพบกับคนที่ถ่ายคลิปเธอเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ของอบต.เสี้ยวเธอก็เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังอะนะคะอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละค่ะขณะที่รองนายกอบต.เสี้ยวก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วแล้วก็ลูกน้องแต่ละคนนี่ตกใจมากเลยนะคะโอ้โหตกใจแบบอกสั่นขวัญแขวนเลยค่ะดูค่ะเสาไฟทั้งเสาเลยนะคะหม้อแปลงด้วยตอนนี้ก็ไฟดับเลยนะคะลองฟังคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะก็มันก็ดินเริ่มสไลด์ลงมาตอนประมาณ 4:30 น. อ่ะ 16:00 น.ดินเริ่มตรงนี้ยังไม่ลงทีแรกนะจะลงตรงนู้นประมาณ 16:30 น.กองนี้มันลงแล้วหนูก็ออกมาดูแล้วก็ทําได้ถ่ายคลิปไว้แล้วตอนนั้นทําอะไรครับนั่งทํางานค่ะทํางานเสร็จพอดีก็เลยชะเง้อดูหน้าต่างกองนี้ลงทั้งกองแล้วตอนนั้นถ่ายคลิปไปด้วยยังไม่ได้ถ่ายค่ะตอนนั้นลงแค่หินแล้วหนูก็เลยออกมาถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บมันก็ดินลุบลงมาแล้วก็ต้นไม้ลงมาเลยค่ะต้องกลัวไหมไม่มีสองฟูงหัวไปกลัวมากไหมครับก็หินกระเด็นมาวิ่งออกที่แรกยืนถ่ายอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วก็วิ่งออกมาก้อนหินมันเริ่มลงมาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วพวกหนูก็วิ่งต้นไม้ก็ลงมาเลยค่ะอ้าวนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโอ้ก็ระทึกกับหม้อแปลงทั้งหม้อแปลงนี่ล้มลงมาเลยอ่ะส่วนนี้ภาพคือเทศบาลเมืองเลยค่ะคุณครูเคยไปเมืองเลยไหมตัวอำเภออ่ะอำเภอเมืองอ่ะน้ำยังเต็มอยู่เลยน้ำเต็มค่ะระดับน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลวัดได้ 11.45 เมตรสะพานที่เห็นนั่นคือสะพานอะไรอ่ะข้ามแม่น้ำเหรอน่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเนาะแถวนั้นจะมี3แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยครับหน้าเทศบาลเมืองเลยไปรษณีย์ยาวมาถึงจวนผู้ว่าวิทยาลัยเทคนิคระดับน้ำก็ล้นประมาณสัก 20-50 เซนติเมตรนะคะครับแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเกือบมิดหลังคานะคะแล้วท่วมกว้างมากเลยค่ะครับนี่แถวนี้โรงแรมซันพาเรตดูนะคะหลายท่านอาจจะเคยไปพักสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าถนนนกแก้วเนาะใช่ไหมถนนนกแก้วเมืองเลยก็หนักจริงๆนะครับหลายจังหวัดแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่ท่วมแบบยาวๆนะถ้าภาคอีสานนี่จะท่วมนานหน่อยนะครับน้ำขังน้ำท่าอะไรต่างๆนะฮะ